มดดำแจงแล้วหลังมีดราม่าไม่เชิญซันนี่ออกรายการลั่นไม่เกี่ยวนะช็อกว่านางเพิ่งโทรมาไม่เห็นเอาฉันออกรายการบ้างเลยแค่แซวกันพูดกันไปมามดดำแจงแล้วหลังมีดราม่าไม่เชิญซันนี่ออกรายการลั่นไม่เกี่ยวนะหลังกลายเป็นกระแสข่าวดราม่าเมื่อพิธีกรชื่อดังอย่างมดดำคชาภาพูดในรายการแฉถึงเรื่องราวของซันนี่ยูโฟบอยแบนด์ดังที่เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันหลังป่วยเรื้อรังด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษทั้งคนใกล้ชิดยังบอกว่ามีป่วยเป็นมะเร็งด้วยโดยช่วงสุดท้ายเป็นผู้ป่วยติดเตียงกระทั่งช็อกและเสียชีวิตขณะเตรียมนำส่งโรงพยาบาลโดยในรายการแฉมดดำได้เผยว่าซันนี่เคยมาออกรายการเมื่อต้นปี2560แล้วครั้งหนึ่งเมื่อไม่ถึงเดือนเขาโทรมาขอออกรายการนางไม่มีงานช็อกว่านางเพิ่งโทรมาและมดดำได้เผยต่ออีกว่าซันนี่เพิ่งมาบอกว่าดูดวงแล้วนะขอมาออกรายการบ้างได้ไหมซึ่งฉันบอกว่าเธอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาก็พูดตรงๆก็ช่วงไม่รู้จัดสัมภาษณ์อะไรนางก็ป่วยนางก็เงียบไปจนมาเกิดเหตุช็อกทำให้ชาวเน็ตบางรายถึงกับดราม่ากับเรื่องดังกล่าวล่าสุดมดดำได้ชี้แจงกรณีนี้ผ่านรายการหนึ่งว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะปกติซันนี่เขาเคยมาร่วมงานกับทางช่อง GMM 25เขาเคยเป็นแขกรับเชิญอยู่แล้วแล้วเขามาพูดว่าไม่เห็นเอาฉันออกรายการบ้างเลยด้านชาวพิธีกีได้พูดเสริมว่าล่าสุดเขาเป็นหมอดูใช่ไหมมดดำกล่าวว่าตนได้พูดไปว่าเดี๋ยวไว้ก่อนแซวกันพูดกันไปพูดกันมาแต่เจอกระแสข่าวว่าไม่ให้ไปออกรายการไม่เกี่ยวนะมดดำบอกด้วยว่าเมื่อ 2-3 ปีนางก็ยังมาออกรายการนางไม่ได้บอกว่าเจ็บป่วยอะไรนางจะบอกว่ารู้ไหมเวลาพวกเธอให้ฉันไปเล่นละครพวกเธอให้ฉันมาออกรายการฉันก็ได้เงินมารักษาตัวเองนางเคยพูดแบบนี้รู้สึกเสียใจจริงๆเจมส์จิรายุเผยโมเมนต์น่ารักร่วมดินเนอร์ฉลองวันเกิดแฟนสาวเจมส์จิรายุเผยโมเมนต์น่ารักร่วมดินเนอร์ฉลองวันเกิดแฟนสาวนอกวงการรับห่วงทุกฝ่ายหวั่นลงรูปแล้วเจอคอมเมนต์ไม่ดีกลัวแฟนคลับไม่พอใจปรากฏภาพร่วมฉลองวันเกิดของสาวโฟมแฟนสาวนอกวงการของหนุ่มเจมส์จิรายุตั้งสีสุขออกมาให้เห็นผ่านไอจีของเพื่อนสนิทอย่างไฮโซสาวสวยเนียบครินนันรัตน์เดชะทวีวัฒน์โดยในภาพมีหนุ่มเจมส์และแฟนของไฮโซคนดังร่วมดินเนอร์ฉลองวันเกิดของสาวโฟมด้วยกันเรียกว่ามากันเป็นคู่เป็นโมเมนต์หวานแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นมากมากล่าสุดพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุเดินทางมาร่วมงานแท็กฮอยเออร์เอ็กซ์คลูซีฟอีเวนต์ที่ห้องเพนท์เฮาส์บาบวกกริลชั้น35โรงแรมพาคัทแบงคอกและได้เผยโมเมนต์น่ารักร่วมดินเนอร์ฉลองวันเกิดแฟนสาวล่าสุดวันเกิดแฟนเราแต่มีรูปเราไปปรากฏในไอจีเพื่อนปีนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับก็ไปทานข้าวกันแค่นั้นของขวัญก็มีเล็กน้อยครับยิ้มคิดไว้ล่วงหน้าเลยไหมว่าต้องให้อะไรเป็นพิเศษก็ไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นนะครับผมโชคดีที่เขาไม่ได้ต้องการอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นคือเขาไม่ได้รีเควสต์ว่าอยากจะได้อะไรเขาบอกว่าแค่ไปกินข้าวกันก็โอเคแล้วพาไปเลือกของเองเลยไหมซื้อไปครับเป็นสิ่งที่เขาเคยพูดว่าอยากได้หรือเราสังเกตเห็นไม่แน่ใจครับหัวเราะแต่ของขวัญมันไม่จำเป็นต้องราคาแพงหรือว่าใหญ่โตอะไรขนาดนั้นแต่เป็นความใส่ใจมากกว่ายิ้มคือถ้าเกิดว่าเราอยากให้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ไหมเขาก็ดีใจครับเราไม่ลงภาพเลยก็พยายามถามตัวเองอยู่หัวเราะแต่เดี๋ยวก็คงมีมั้งครับยังกลัวกระแสหรือยังไงมันเป็นเรื่องที่ตอบยากมากคือมันมีเรื่องที่ผมคิดอยู่ในหัวเยอะมากๆแต่ถ้าวันหนึ่งที่โอเคก็คงได้เห็นยังห่วงเขาอยู่ใช่ไหมว่าถ้าเกิดเราลงรูปไปอาจจะเกิดกระแสโซเชียลอีก
ช่คือจริงๆก็เป็นห่วงทุกฝ่ายเลยครับความรู้สึกเขาด้วยถ้าเกิดลงไปแล้วมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีหรือถ้าเกิดเราลงไปแล้วแฟนๆเราที่ติดตามอยู่ไม่พอใจคือเราก็คิดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเราเกรงใจทุกฝ่ายไม่รู้ว่าควรจะทำตัวยังไงดีแต่ก็มีโอกาสคุยกับเขาเหมือนกันมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันแต่เขาก็เข้าใจครับกลัวคนจะมองว่าเราไม่คลั่งรักเหมือนบอยกับอเล็กคนพวกนั้นเขาสุดเบอร์ครับยิ้มจริงๆผมบล็อกไปแล้วนะไม่มองเลยเห็นแล้วหมั่นเที่ยวหัวเราะไม่เปิดเมียไม่เคยออกสื่อใช้ชีวิตหรูปารีสแล้วไม่ไหวส่องอาณาจักรบ้านใหญ่6ห้องนอนพิธีกรตามหาภรรยาคนไหนไม่เปิดภรรยาไม่เคยออกสื่อประสบการณ์ลองใช้ชีวิตหรูปารีสแล้วไม่ไหวสเต็กหมื่นกว่าบาททำกินเองดีกว่า2อาณาจักรบ้านใหญ่บ้านปลายชีวิต6ห้องนอน7ห้องน้ำนักร้องดังยาใจคนจนไม้พิรมพรเปิดบ้านที่กรุงเทพมหานครและบริษัทขายน้ำปลาร้าพร้อมทั้งเผยชีวิตติดดินเป็นเกษตรกรที่อุดรธานีเจ้าตัวเผยซื้อที่อุดรธานี20กว่าปีที่แล้วเริ่มซื้อ20ไร่มีตังก็ซื้อเพิ่มตอนนี้มีประมาณ400ถึง500ไร่ไม่ร้องเพลงแล้วเป็นเกษตรกรอย่างเดียวไม่กล่าวว่าจริงๆพูดตรงๆว่าจะรีไทร์เกษียณเลยนักดนตรีที่ร่วมงานกันตั้งแต่โควิดทุกคนไม่มีงานขออีกสักฤดูกาลให้เขาได้ตั้งตัวเพิ่งคุยหัวหน้าวงก็ได้ให้พวกเรามีโอกาสตั้งตัวย้อนชีวิตกว่าจะมีวันนี้ลำบากพ่อแม่ชาวไร่ชาวนาเลยเข้ากรุงเทพมหานครอยากเป็นนักร้องครั้งแรกมาอาศัยเพื่อนอยู่สลัมริมคลองแสนแสบหมอนหนุนหัวก็ไม่มีเก็บเบาะรถที่เขาทิ้งมาพันผ้าขาวม้าเป็นหมอนหนุนมาทำก่อสร้างเป็นยามรอปอพอผับดังเป็นเด็กเสิร์ฟได้ร้องเพลงลูกทุ่งให้แขกฟังได้ไปขนเครื่องดนตรีวงที่เล่นให้ใหม่เจริญปุระได้ไปฝากโปรดิวเซอร์แกรมมี่ส่งเดโมสุดท้ายได้ไปรอนักร้องหญิงสกินเทสนักร้องหญิงแต่งตัวยังไม่เสร็จเลยไปร้องขั้นเวลาอีก2อาทิตย์ผู้ใหญ่ขอดูตัวได้เป็นนักร้องกว่าจะได้เป็นนักร้องทำให้วันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่อุดรไม่กล่าวว่าทำสวนทำอะไรไปเป็นวิถีที่ผูกพันถามถึงภรรยาไหมไม่เคยเห็นเลยไม่กล่าวว่าเขาไม่เคยออกสื่อเลยเขาไม่อยากออกสื่อเขาไอถามว่าลูกสาวสวย3คนเลยอยากรู้ได้แม่ไม่กล่าวติดตลกว่าได้พ่อได้พ่อโดยนิ้วลูกสาวคนเล็กมาร่วมพูดคุยด้วยตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่แคนาดาอีก2-3 ปีถึงจะจบพ่อไม่บอกว่าลูกสาวคนเล็กมีแววเรื่องร้องเพลงเหมือนพ่อถามว่าตอนจะเซ็นสัญญาออกอัลบั้มเรามีครอบครัวมีภรรยามีลูกต้องเหมือนนักร้องสมัยก่อนไหมต้องห้ามคนรู้ไม่ยอมรับว่าก็ต้องปิดไม่มีใครรู้หรอกชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนก็ต้องทำก็ต้องปิดเขาก็เข้าใจโอภัสจีราพิธีกรถึงกับลั่นว่าถึงว่าภรรยาแอบตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยหันไปถามมิวลูกสาวคุณแม่อยู่ไหมลูกสาวตอบว่าอยู่ค่ะแม่อยู่แถวนี้แหละอาร์ตพลังทำพิธีกรถึงกับลุกขึ้นมองหาบอกว่านี่ฉันจะไปเดินหาแล้วนะไม่กล่าวว่าคุณแม่เขาขี้อายไม่ค่อยออกสื่อสอนลูกให้ติดดินลูกสาวต้องไปทำงานแม้พ่อขายน้ำปลาร้าได้เยอะแล้วลูกก็ยังต้องไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟทุกคนไม่กล่าวว่าต้องฝึกคนนี้ด้วยต้องบอกให้พี่สาวพาไปทำงานเด็กเสิร์ฟที่ร้านด้วยพร้อมทั้งพาไปดูบริษัทน้ำปลาร้าที่ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างด้วยว่าถามว่าคิดไหมรายได้ปลาร้าวันนี้เป็นร้อยล้านบาทไม่กล่าวว่าเราไม่ได้คิดขนาดนั้นเราอยากทำเพราะว่าอยากพัฒนาปลาร้าให้คนได้ยอมรับสุขสะอาดเข้าสู่กระบวนการไหมยังได้สอนข้อคิดมีเงินให้ใช้แต่ใช้ในสิ่งที่จำเป็นที่กำลังจะใช้เงินหามาบางทีเราหาได้มาง่ายต้องบอกว่าโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆนะถ้ามีโอกาสเราต้องรักษาไว้เก็บไว้ให้ดี
สิ่งสำคัญคือเรื่องการวางตัวเรื่องของชื่อเสียงสำคัญเราทำดีมาตลอดพอเราตกมาตายตอนจบทุกอย่างมันพังหมดเลยนะเผยประสบการณ์ใช้ชีวิตหรูไหมเล่าว่าเคยมีครั้งหนึ่งไปปารีสฝรั่งเศสครั้งแรกผมไปต่อคิวซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลุยวิตตองอยากรู้คนเขาไปซื้อหลุยความรู้สึกแบบไหนก็ไปต่อคิวเขาซื้อมาราคามันก็แพงตัดสินใจซื้อก็ได้กระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งซื้อมาประมาณ 20,000 กว่าบาทซื้อมาแล้วใช้ก็โอเคแค่นั้นถามว่าอยากโชว์อวดใครกระเป๋าสตางค์กูใช้หลุยนะก็ไม่เคยทำแบบนี้ก็เลยแค่นั้นครั้งนั้นที่ใช้ถือว่าซื้อแพงสุดแล้วชีวิตอย่างอื่นอย่างกินข้าวตอนนั้นก็มีทั้งสเต็กหมดไปหมื่นกว่าบาทก็ถือว่าแพงนะลูกสาวบอกแพงนะพ่อดูสิอาหารก็ไม่มีอะไรแค่นั้นลองดูอยากให้รู้แต่ว่าไปกินอีกไหมไม่กินสู้ไปทำกินเองที่บ้านดีกว่าถามว่ากำลังเห่ออยากมีหลานแล้วปลูกบ้านต้อนรับไหมกล่าวว่าปลูกบ้านที่อุดรเริ่มลงเสาเข็มเราจะไปอยู่ที่นั่นแล้วเป็นบ้านที่อยู่ถาวรแล้วในบ้านปลายชีวิต6ห้องนอน7ห้องน้ำ